วาจาพระเจ้าวันนี้แม่นการสนทนาระหว่างนายห้อยทหารอยู่เมืองกาฟักนาอุมกับพระเยซูเจ้านายห้อยทหารผู้นี้เป็นผู้มีอำนาจเขาสามารถสั่งให้ผู้อยู่ก้องอำนาจของเขากระทำสิ่งที่เขาต้องการแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาบ่สามารถกระทำได้คือการปิ้นปัวคนไส้ของเขาที่กำลังเจ็บนักจวนจะตายให้หายดีได้ถึงว่านายห้อยทหารคนนี้จะเป็นคนนอกศาสนาแต่เขาก็ตัดสินใจมาหาพระเยซูเจ้าและวอนขอพระองค์ให้ช่วยคนไส้ของเขาย้อนเขาเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเจ้าและโดยเฉพาะแม้ในวาจาของพระองค์ด้วยเหตุนี้นายห้อยทหารจึงเว้ากับพระเยซูเจ้าว่าขอเพียงแต่พระองค์ปากเว้าคำเดียวเท่านั้นคนไส้ของข้าน้อยก็จะหายดีคำเว้านี้ของนายห้อยทหารบ่เพียงแต่แสดงออกถึงความเชื่อของเขาในพระเยซูเจ้าเท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงการรับรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์อำนาจเหนือเขาอีกด้วยเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงกล่าวว่าในอิสราเอลพระองค์ยังบ่ทันได้พบไผมีความเชื่อใหญ่เท่านายห้อยทหารคนนอกศาสนานี้ส่วนพวกเราผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าพวกเราได้เชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจแห่งวาจาของพระองค์บ่พวกเราเชื่อบ่ว่าพระองค์สามารถช่วยชีวิตพวกเราให้รอดได้เหมือนกับพระองค์ได้ช่วยคนไส้ของนายห้อยทหารวันนี้